โอเคสวัสดีนักศึกษาเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการนำเสนอบทโครงการจบสั้นและก็บทเรียนนิพนธ์เนาะในเฉพาะสาขาของการค้าเฮาเนาะมาเบิ่งกันเลยเนาะว่าเนื้อในของแต่ละบทเป็นอะไรเนาะมาเบิ่งความหมายกันมันกันว่าความหมายของบทจบสั้นเป็นอะไรอันนี้มันเนื้อในที่เฮาจะได้เรียนว่าเราต้องรู้ว่าบทจบสั้นนะแม่นมีความหมายอะไรแล้วก็โครงสร้างของบทจบสั้นในระดับปริญญาตรีมีอะไรแล้วก็การเฮ็ดบทจบสั้นแหละที่ถูกต้องเฮาควรเฮ็ดอะไรเนาะแล้วก็เฮาเบิ่งรูปแบบวิธีการกําหนดบทโครงการจบสั้นตามรูปแบบของมศที่กําหนดไว้แล้วก็วิธีการนําเสนอบทเนาะเฮาเบิ่งนํากันเลยเนาะทันทีเนาะเฮาเบิ่งว่าความหมายของการเขียนบทจบสั้นเนาะจริงความหมายของการเขียนบทจบสั้นมันก็มีหลายๆความหมายเนาะแต่ถ้าว่าเฮาเบิ่งการเขียนบทจบสั้นนี่มันมีลักษณะคือมันมีองค์ประกอบหลายๆองค์ประกอบนะตัวอย่างที่ดีนิดนึงคือมันเรื่องการเฮ็ดอาหารเนาะซึ่งเฮ็ดอาหารนั้นสําคัญก็คือมันเฮาต้องเบิ่งว่าอาหารที่เฮาจะเฮ็ดมันอาหารประเภทใดเนาะมีส่วนประกอบอย่างใดแล้วก็วิธีการปรุงแต่งอาหารเนาะรสชาติอาหารแล้วก็การกินอาหารเฮาต้องเฮ็ดให้ได้แน่แล้วเดียวกันกับบทโครงการจบสั้นของเฮาคือเฮาต้องรู้ว่าเฮาจะเขียนบทเกี่ยวกับหยังหัวข้อบทเฮามันหยังวิธีการศึกษามันหยังแดเนาะและการจะใช้เครื่องมือใดในการตอบจุดประสงค์ของบทเฮาเนาะนอกจากนี้เพิ่นยังบอกว่าเนาะบางคนเพิ่นก็บอกว่าการเขียนบทโครงการจบสั้นก็คือแม่นการเล่นจิ๊กซอเนาะคือบทจบสั้นบทหนึ่งจะมีเป็นรูปภาพเนาะที่เฮาต้องการที่จะเฮ็ดออกมาซึ่งจะเป็นจิ๊กซอหลายๆอันที่มาเอามาประกอบเนาะหมายความว่าในบทโครงการจับสั้นของเขานะบทได้มีเพียงแต่ว่าเบิ่งจากบทเดียวแล้วมาเป็นบทโครงการจับสั้นที่สมบูรณ์แบบเนาะคือเขาต้องอ่านจากบทหลายๆบทว่าจะเป็นบททั้งภายในและต่างประเทศเนาะบทของเขาอาจจะคือกับบทของต่างประเทศอยู่ส่วนหนึ่งเนาะก็เป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งหรืออาจจะคือกับบทอยู่ภายในหรือว่าคือกับบทรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยอีกแบบหนึ่งก็เป็นจิ๊กซอหนึ่งแล้วเอามาต่อเข้ากันกลายเป็นบทโครงการจับสั้นของเฮาตอนนี้เนาะส่วนประกอบที่ดีของการเฮ็ดบทโครงการจับสั้นเนาะจะต้องมีอันที่1เลยเนาะความสําคัญและปัญหาของบทหมายความว่าบทเฮานี่มีความสําคัญคือใดเป็นอย่างบทเฮาจึงต้องศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนาะแล้วตัวต่อมาก็คือแม่นบทค้นคว้าวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องเนาะเป็นวัตถุดิบตัวนี้เฮาต้องมึงว่าบทของเฮานี้ในอดีตผ่านมาเคยมีคนเฮ็ดมาหรือบอเนาะถ้ามีคนเคยเฮ็ดผ่านมาแล้วเฮาต้องการศึกษาเพิ่มยอดของต่อยอดจากเขาเจ้ามีอย่างใดเนาะแล้วก็เบิ่งว่าวิธีการศึกษาเฮาใช้เครื่องมือเท่าใดเครื่องมือที่เฮาใช้คือกับบทของเขาเจ้าบอหรือถ้าบ่คือมันแตกต่างในบทใดเนาะและนอกจากนี้แล้วยังเบิ่งเรื่องการตั้งสมมติฐานว่าการตั้งสมมติฐานของเฮานี่เป็นไปทางทิศใดเนาะความดังนั้นเมื่อเขาตั้งสมมติฐานแล้วเขาต้องมีการพิสูจน์สมมติฐานและก็มีข้อสรุปและก็ข้อเสนอเนี่ยสิ่งที่ควรรู้ในการนำเสนอบทเนาะตอนนี้มันวิธีการนำเสนอบทคือเวลานักศึกษาป้องกันบทโครงการจบสั้นเนาะคือนักศึกษาจะมีเวลาในการนำเสนออยู่15-30 นาทีเนาะแสดงว่าสไลด์นี่ที่เราสร้างขึ้นบ่ควรเกิน20 สไลด์เนาะแนะนำเลยว่าบ่ควรเกิน20 สไลด์หรือถ้าเกินเจ้าต้องพยายามซ่อมให้ได้ว่าเวลาที่เฮาซ่อมเนาะต้องบ่เกิน15-20เนาะเป็นไปได้แม่นอาจารย์แนะนำว่าให้พิเศษภายใน15 นาทีเนาะเบิ่งข้อต่อมาคือน้ำเสียงที่เฮาใช้ในการนำเสนอก็คือแม่นให้มีความเหมาะสมบ่แข็งกระด้างหรือว่าอ่อนนิ่มนวลจนเกินไปเนาะแล้วก็บ่ควรใช้เสียงคอยหรือว่าเสียงแห้งจนเกินไปเนาะการวางท่าทีในการนำเสนอก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเพราะว่าจะเฮ็ดให้คณะกรรมการนั้นให้ความสนใจเนาะในการเรื่องบทของเฮาและที่สำคัญที่สุดก็คือแม่นเวลาการนำเสนอนี้นักศึกษาบ่ควรที่จะอ่านตามสคริปต์หรือว่าอ่านตามสไลด์เนาะบ่ควรมีปึ้มสคริปต์อยู่ในมือเนาะต้องพยายามเว้าให้เป็นธรรมชาติเนาะอาจจะเบิ่งสไลด์ได้อยู่น้อยนึงเนาะแต่ว่าบ่ให้จ้องหลายจนเกินไปถ้าว่าเฮาลืมจุดใดจุดหนึ่งเนาะเฮาเบิ่งสไลด์ก็ได้เนาะแต่ว่าบ่ให้ดดเกินไปเนาะตัวต่อมาภาษาที่ใช้ต้องมีความเหมาะสมเนา
หากลืมก็ควรกล่าวคำว่าขอโทษเนาะหรือว่าหยุดชั่วคราวแต่บ่ให้หยุดจนเกินไปเพราะว่าจะเกิดมีบรรยากาศเกิดความเงียบในห้องนำเสนอได้เนาะเบิ่งเกณฑ์การให้คะแนนเนาะเกณฑ์การให้คะแนนตัวนี้เนาะเพิ่นจะมีเกณฑ์การแต่งตัวเนาะการแต่งตัวของนักศึกษานั้นต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สุภาพเนาะมีคะแนนไวยากรณ์เนาะคะแนนการนำเสนอแล้วก็คะแนนการตอบคำถามเนาะภาคส่วนนี้สำคัญนักศึกษาต้องพยายามซ่อมไว้เนาะคือคะแนนหลักๆที่นักศึกษาจะได้ก็คือแม่นคะแนนเรื่องการตั้งกะกับคะแนนไวยากรณ์ส่วนคะแนนการนำเสนอนักศึกษาต้องได้พยายามฝึกซ้อมนำอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็การตอบคำถามเนาะอาจารย์แนะนำว่าคะแนนการนำเสนอนี้นักศึกษาลองหลังจากที่นักศึกษาได้สำเร็จเนาะในการเฮ็ดบทโครงการจบสั้นไปแล้วนักศึกษาลองพรีเซนต์ให้หมู่ฟังดูว่าถ้าหมู่ในห้องหรือว่าหมู่ครูคนอื่นฟังแล้วมีความเข้าใจเนาะหรือมีคำถามตัวใดเนาะก็พยายามจดไว้เนาะเป็นการฝึกซ้อมเนาะหลักการในการนำเสนอต่อเนาะอันนี้มันขั้นตอนวิทย์เลยเวลาเข้าไปแล้วเนาะนำเสนอบทนี้นักศึกษาควรที่จะมาก่อนเนาะก่อนคณะกรรมการอย่างน้อยประมาณ30นาทีเนาะเพื่อมากระเกี่ยงอุปกรณ์ต่างๆเนาะให้มีความพร้อมว่าจะเป็นเรื่องการต่อ LCD เนาะการเรื่องไซไฟต่างๆว่ามันมีความเป็นไปได้บ่หรือว่าเหมาะสมบ่ใส่ได้บ่ถ้ามันใส่บ่ได้เนาะขาดอุปกรณ์เท่าใดนักศึกษาควรมากระเกี่ยงก่อนเนาะเมื่อกระเกี่ยงไปที่เอ็มพอยแล้วเวลานั้นเนาะคณะกรรมการก็จะบอกว่านักศึกษามีการนำเสนอในการบทโครงการทับชั้นมีเวลานำเสนออยู่15นาทีนักศึกษาก็เริ่มนำเสนอได้เนาะทำอิดเลยก็ต้องแมนเฮียนเนาะต้องให้ผู้นึงขึ้นมาว่าเฮียนมายังคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาที่หักแพงเนาะพวกข้าพเจ้าเนาะประกอบมีนางน้อยนางนาอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนางน้อยนางนาเนาะให้คนเดียวว่าเนาะมื้อนี้เนาะจะมานำเสนอบทโครงการทับชั้นในหัวข้อระดับปริญญาตรีเนาะมีหัวข้อทางนี้เนาะหลังนั้นนักศึกษาก็นำเสนอไปต่อว่าบทที่1เนาะบทนำเนาะความสำคัญของปัญหาซึ่งต้องอธิบายความสำคัญของบทเนาะเป็นอย่างต้องคอยศึกษาในบทนี้และปัญหาของบทมีคือเนื้อใดเนาะตอนนี้จุดประสงค์นี้ต้องละเอียดเนาะหลังจากนั้นมาเล่าถึงเรื่องจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ของบทมีจักจุดประสงค์นักศึกษากล่าวไปว่าบทของเฮามี2จุดประสงค์จุดประสงค์1แม่นศึกษาสภาพรวมจุดประสงค์2แม่นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบรรดาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะแล้วก็มีขอบเขตการศึกษาเนาะพร้อมกันนั้นก็จะมีนิยามศัพท์ในบทที่2แม่นว่าถึงเรื่องทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนาะซึ่งในบทนี้เนาะทฤษฎีที่สำคัญนะที่ใช้ในบทประกอบมีทฤษฎีใดๆให้ว่าถ้าหัวข้อที่สำคัญเนาะส่วนบทวิจัยที่เกี่ยวข้องเนาะบทวิจัยที่เกี่ยวข้องจะประกอบมีชื่อหัวบทชื่อผู้เขียนพร้อมด้วยคณะปีใดจุดประสงค์ของบทอย่างใดในภาคนี้แมนให้เสนอเอาบทที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับบทเฮาเนาะจากนั้นเนาะจากนั้นก็คือแมนให้นักศึกษาสรุปเนาะบทวิจัยที่เกี่ยวข้องว่าบทของเฮานี่มันค่าคือกับบทของผู้ใดเนาะใช้แบบจำลองเดียวกันบ่กับบทของผู้ใดหรือว่ามีความแตกต่างจากบทที่ผ่านมาคือใดเนาะหรือเฮาหรือบทเฮานี่มีความค่าคือกับบทผู้ใดหลายที่สุดเนาะสำหรับบทที่3เนาะเป็นบทวิธีการศึกษาเนาะในสำหรับวิธีการศึกษาแม่นเบื้องว่าข้อมูลที่เฮาใช้เป็นข้อมูลมื้อ1หรือข้อมูลมื้อ2เป็นการศึกษาแบบพารานาหรือแบบปริมาณหรือใช้ทั้ง2เนาะมีโมเดลหรือเอิ้นว่าแบบจำลองเท่าใดที่เฮาใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของเฮาได้มีอย่างใดสมมุติฐานเนาะสมมุติฐานของบทเฮามีอย่างใดแล้วก็วิธีการตั้งสมมุติฐานเนาะในบทที่4เนาะบทที่4ก็คือแม่นต้องได้เนาะต้องได้ศึกษาแล้วก็ตอบตามบทที่1เนาะเพราะว่าในบทที่1ของเขาถามว่าเขามี2จุดประสงค์เนาะในบทที่4ก็ต้องแมนตอบผลการศึกษาของเขาเนาะตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งไว้ในบทที่1เนาะซึ่งในบทที่4จะต้องประกอบมีอยู่ตัดตารางเนาะมุมภาพเนาะแล้วก็แสดงซึ่งสัดส่วนเนาะแนะนำว่าในบทที่4นี่บ่ควรเกิน4หาหะสไลด์เนาะแต่ว่าอาจจะอนุโลมได้เพราะว่าในบทที่4บางงานวิจัยก็มีหลายก็จะเป็นต้องได้หลายกว่า4สไลด์เนาะแต่ว่าต้องเวลานำเสนอต้องบ่เกิน15-3 นาทีเนาะบทที่5สรุปและเสนอแนะก็ควรเป็นการสรุปจุดสรุปเป็นจุดเนาะเป็นรูปธรรมแล้วก็
สรุปตัวที่สำคัญที่สุดเนาะจากผลการศึกษาเนาะแล้วก็มีข้อเสนอแนะใดๆที่เป็นตัวสำคัญในบทเฮาเนาะหลังจากที่นักศึกษานำเสนอมาหมดทั้ง5บทแล้วก็บอกคณะกรรมการว่าสำหรับการนำเสนอบทโครงการสับสั้นของเฮาแมนจบเพียงแค่นี้เนาะต่อไปก็เชิญทางคณะกรรมการเนาะสอบถามได้ขอขอบใจอันนี้เป็นวิธีการนำเสนอเบื้องต้นเนาะนักศึกษาก็ลองไปฝึกซ้อมรายละเอียดเบิ่งเนาะและการในส่วนที่2เนาะส่วนที่2ตอนนี้แมนส่วนประกอบของบทโครงการจับสั้นเนาะแล้วประกอบมีหลักๆคือแมน1หน้าปกนอกเนาะ2หน้าปกใน3ใบอับห้อง4บทคัดย่อ5นะแมนคำแสดงความขอบใจ6สารบัญแล้วก็สารบัญอื่นๆซึ่งสารบัญอื่นๆก็จะประกอบมีสารบัญรูปภาพสารบัญตารางแล้วก็การอธิบายนะคำศัพท์ย่อเนาะท่านี้เนาะตัวนี้นะและอันนี้แมนส่วนประกอบของบทเนาะซึ่งบทโครงการจับสั้นเนาะโดยหลักๆโดยทั่วๆไปแล้วเนาะตามรูปแบบของมศแมนเพิ่นจะมีประกอบอยู่5บทมีบทเสนอเนาะทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนาะและก็จนฮอดบทที่5คือสรุปและก็เสนอเนี่ยเอาเบื้องรายละเอียดของแต่ละบทกันว่าเป็นอันใดเนาะเนาะอันนี้ยังมีอ่านส่วนทั้งท้ายคือแมนมีเอกสารทางอิงเนาะและเอกสารซ่อนท้ายและก็ประวัติย่อผู้เขียนเนาะคือเวลานักศึกษาเฮ็ดบทของการจับชั้นมัดบทต้องมีประกอบมีส่วนประกอบเนาะของพวกนี้ให้มันครบอันนี้มันหน้าปกนอกเนาะหน้าปกนอกก็จะมีรูปแบบตัวนี้เนาะซึ่งโดยปกติแล้วเนาะเวลานักศึกษาเฮ็ดบทตัวนี้บ่จะเป็นบทคงป้องกันโครงทางบทอย่างต่างควรจะมีหน้าปกบทอันนี้เนาะหรือเวลาไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาต่างๆเนาะนักศึกษาควรเห็นหน้าปกตัวนี้ไปว่าให้เพิ่นเนาะซึ่งตัวประกอบมีหัวข้อของเฮาชื่อเป็นภาษาลาวภาษาอังกฤษกรณีศึกษาเนาะชื่อของนักศึกษาอาจารย์ผู้นำพาแล้วก็ภาควิชาแล้วก็ศกศึกษาเนาะตามลำดับมีโลโก้ซึ่งโลโก้ดีไซน์มันใช้โลโก้ของมศเนาะอันนี้เป็นหน้าปกไหนเนาะอันนี้ใบห้องมองวัดของการจับสั้นตัวนี้มาบางส่วนแนวไหนเนาะส่วนในบทที่1เนาะเป็นบททําอิฐเนาะของบทโครงการจับสั้นเนาะส่วนประกอบนี้เนาะที่มาและความสําคัญของปัญหาเนาะว่าเบื้องว่าเบื้องหลังหรือว่าที่มาของเรื่องที่เราจะศึกษาเนาะซึ่งจะบอกว่าความจําเป็นที่ต้องศึกษาเนาะในหัวข้อนั้นๆเนาะจะต้องสังรวมปัญหาของบทค้นคว้าที่จําเป็นต้องมีเนาะอย่างละเอียดและก็ต้องตัวที่2แมนต้องบอกจุดประสงค์ของบทค้นคว้าเนาะระบุจุดประสงค์การค้นคว้าเนาะศึกษาแต่ละเรื่องเนาะจุดประสงค์เปรียบเสมือนเนาะแนวทางในการเฮ็ดค้นคว้าและการตัวสามมีข้อสมมติฐานในการเฮ็ดค้นคว้าเนาะการคาดเดาผลการล่วงหน้าหรือว่าเป็นการตั้งข้อสมมติฐานเนาะควรมีทฤษฎีผลงานค้นคว้าสนับสนุนเนาะข้อมูลสมมติฐานซึ่งผลการค้นคว้าที่ออกมานั้นอาจจะถูกต้องหรือบ่ถูกตามสมมติฐานก็ได้เนาะอันนี้มันแล้วแต่ผลที่เราศึกษาออกมาเนาะต่อในบทที่1ต่อเนาะตอนนี้ขอบเขตการศึกษาก็ต้องมองว่ากลุ่มที่เราศึกษานี่กลุ่มใดเนาะโดยระบุคุณสมบัติลักษณะของประชากรศึกษาในบริษัทใดหรือว่าบริบทใดเส้นศึกษาเฉพาะผู้ที่เข้าห้องสมุดเนาะศึกษาในช่วงเวลาใดเนาะและมีขอบเขตของเรื่องที่ศึกษาเนาะและการตัวที่4ตัวที่5ตัวนี้ต้องเป็นตัวที่5ว่าประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับและการอธิบายคำศัพท์ตัวนี้ซึ่งลำดับของบทตัวนี้เนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตามความเหมาะสมของแต่ละภาควิชาเนาะตัวนี้ส่วนบทที่2เนาะทบทวนเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องเนาะในบทนี้ก็ต้องประกอบมีทฤษฎีที่เราจะต้องศึกษาเนาะว่ามันเกี่ยวข้องกับบทเราอย่างไรซึ่งทฤษฎีอาจจะได้มาจากการวิเคราะห์ค้นคว้าบทความเอกสารอ้างอิงต่างๆเนาะลักษณะหรือฐานข้อมูลเนาะแล้วก็การอธิบายผลค้นคว้าที่ผ่านมาเนาะมีการสังเคราะห์บทเนาะค้นคว้าการทบทวนทั้งหมดถูกนำมาจากกรอบในความคิดและการเสนออย่างกบกืนแทนที่จะเสนอบทในแต่ละเรื่องในบทเนาะในบทนี้นักศึกษาเนาะต้องได้สรุปเอกสารและการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องชัดเจนสั้นและเสนอตามลำดับจากเรื่องทั่วไปจนสู่เรื่องเฉพาะที่ถูกต้องกับหัวข้อศึกษาเนาะบทค้นคว้าที่อ้างถึงเนาะควรมีจำนวนบ่จำนวนพอที่จะเป็นพื้นฐานในการในเรื่องที่เราศึกษาเนาะโดยส่วนใหญ่เนาะในบทค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวข้องเนาะแนะนำประมาณน่ะใส่อย่างน้อยที่สุดแม่น5บทเนาะ
อันนี้แมนหลังจากที่เขาทบทวนเอกสารเนาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาแล้วเนาะเขาควรมีการสรุปว่าความแตกต่างและสิ่งที่คล้ายคือระหว่างบทเฮากับบทที่ผ่านมามีอย่างแน่เนาะหลังจากนั้นมากำหนดกรอบในความคิดของบทเนาะโดยอินไซต์บททุนขั้วที่ผ่านมาเนาะสิ่งที่นักศึกษาต้องการให้ศึกษาเนาะกรอบในความคิดนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าทิศทางของบทเฮานี่จะเป็นหน้าใดเนาะซึ่งกรอบในความคิดจุดประสงค์ของบทเนาะวิธีการศึกษาและแบบจำลองที่ใช้ต้องให้สอดคล้องกันเนาะเช่นแบบนี้หัวข้อของบทเนาะจุดประสงค์การศึกษาแล้วมันกรอบในความคิดวิธีการศึกษาแล้วก็แบบจำลองแล้วก็ผลการศึกษาเนาะในบทที่3วิธีการดำเนินการค้นคว้าจะประกอบมีเนาะหนึ่งวิธีการศึกษาและค้นคว้าเนาะซึ่งบอกในห้องว่าบทเฮาศึกษาแบบคุณภาพหรือแบบปริมาณเนาะขั้นตอนในการศึกษาเนาะเป็นการบอกละเอียดว่าเฮาจะศึกษาในรูปแบบขั้นตอนใดแล้วก็มีการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างเนาะเป็นการระบุว่าประชากรที่เราจะใช้แบบใดเนาะและการตัวอย่างที่เราจะใช้โดยอิงตามกำหนดการคัดเลือกของกลุ่มตัวอย่างและวิธีที่ใช้ในการละกลุ่มตัวอย่างมีวิธีใดใช้วิธีใดเนาะเครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าเด้เนาะซึ่งประกอบมีเครื่องมือที่ใช้ทดสอบทางสถิติและก็เครื่องมือในการควบคุมข้อมูลซึ่งอาจจะมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือตัวต่อมาการควบคุมข้อมูลเป็นวิธีการระบุว่าเก็บกำข้อมูลโดยใช้วิธีใดเนาะการเขียนข้อนี้เนาะบอกให้ซับสนกับการเขียนขั้นตอนการวิจัยเนาะแล้วตรงที่6คือแมนการวิเคราะห์ข้อมูลบอกว่าเขาจะใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใดใช้โปรแกรมใดเนาะใช้เครื่องมือหรือใช้สถิติใดเนาะและการตัวที่7การตั้งสมมติฐานถ้ามีเนาะซึ่งสมมติฐานเขาต้องได้พิสูจน์ในบทที่4เนาะส่วนบทที่4ผลการศึกษาเนาะผลการศึกษาบทนี้แมนต้องบทนี้มันให้ตอบจุดประสงค์ในบทที่1เนาะถ้าว่าบทที่1มี2จุดประสงค์ก็ต้องตอบมี2ตอบตามจุดประสงค์คือหัวข้อที่1จะเป็น4ตำ1ตอบจุดประสงค์ที่1แล้วก็หัวข้อที่2ตอบ4ตำ2จุดประสงค์ที่2เนาะส่วนบทที่5เนาะบทที่5แม้สรุปและเสนอแนะบทนี้จะเป็นการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดเนาะจากบทที่4แหละเนาะซึ่งจะประกอบมีทั้งหมด3หัวข้อมีสรุปผลการค้นคว้าข้อจำกัดในการค้นคว้าแล้วก็ข้อเสนอแนะและต่อมาเอกสารอ้างอิงเนาะเอกสารอ้างอิงแมนสลายเขาจะเขียนในรูปแบบของ APAถ้าเป็นภาษาลาวแม่นให้เรียงลำดับตั้งแต่กอไก่หาฮอเฮือนเนาะสำหรับภาษาอังกฤษก็เรียงลำดับเช่นเดียวกันตั้งแต่ A หา Z เนาะและการในการจัดเรียงลำดับก็คือแมนให้เอาภาษาลาวขึ้นก่อนเนาะตั้งแต่กอไก่หาฮอเฮือนเมื่อแล้วภาษาลาวหมดแล้วหลังนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศโดยการเรียงลำดับเนาะตั้งแต่ A หา Z ถือว่าเนาอันนี้มันวิธีการค้นคว้าเนาะวิธีการค้นคว้าและการเขียนบทโครงการจบสั้นเนาะและวิธีการนำเสนอเป็นคร่าวๆเนาะหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อกับนักศึกษาเนาะให้นักศึกษาเอาวิดีโอนี้ไปเบิ่งแล้วก็ทบทวนเบิ่งเนาะรายละเอียดตัวใดบ่เข้าใจนักศึกษาสามารถติดต่อมาสอบถามอาจารย์ได้เนาะจากความจำเป็นเนาะขอขอบใจ